สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนัดสะบัดแปรงโชว์สกิลแต่งหน้าสีลุคนักการเมืองไทยเปิดโพลุ้นนายกคนต่อไปโชว์สกิลแต่งหน้าด้วยสีลุคนักการเมืองชื่อดังสำหรับยูทูบเบอร์ดังที่ขึ้นชื่อเรื่องฝีมือการแต่งหน้านัดสะบัดแปรงหรือนัดนิสามณีได้ออกมาแปรงโฉมตนเองเลียนแบบหน้าคนผ่านทางยูทูบสะบัดแปรงลุคนายกคนต่อไปของประเทศไทยเผยขั้นตอนการแต่งหน้าก่อนที่จะปิดท้ายว่าหากผู้ชมมีความคิดเห็นเช่นไรสามารถโพสต์บอกกันได้ว่าอยากให้ใครเป็นนายกคนต่อไปพร้อมเหตุผลด้วยข้อความที่สุภาพซึ่งคนแรกก็คือเอปารินาไกรคุปคนที่สองคือบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณคนที่สามคือคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์คนที่สี่คือโทนี่วูดซัมทักษิณชินวัตรโดยนัดสะบัดแปรงได้โพสต์รูปภาพหลังการแต่งหน้านักการเมืองสีลุคเสร็จสิ้นพร้อมกับแคปชั่นถ้ามีการเปลี่ยนนายกจริงๆคุณคิดว่าใครจะได้เป็นนายกเมคอัพเซตนี้ใช้เวลาแต่งทั้งวันไม่ได้แต่งเลียนหน้าคนมานานแล้วฝีมือตกไปบ้างยังไงใครชอบการแต่งหน้าแบบนี้ฝากแชร์เราไว้ท่ามกลางความคิดเห็นมากมายที่เข้ามาคอมเมนต์ชมฝีมือการแต่งหน้าของนัดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ